ธุรกิจมันเล็กมองข้างหลังนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นสีเหลือบๆก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งใกล้ถึงวันพระนะคะเราก็จะได้เราได้บัวหลวงมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการพับดอกบัวให้สวยงามเวลาเราถวายพระนี่มีกี่วิธีมีวิธีไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นบัวหลวงสีชมพูนะคะนี่ก็จะเป็นบัวหลวงสีขาวค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะมาพับดอกบัวสีขาวกันก่อนนะคะเป็นแบบนี้เราก็จะพับนี่ค่ะพับอย่างนี้แล้วก็พับนี้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพับไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆก็ทำได้หรือคนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ทำง่ายนะคะขั้นที่สองแบบที่สองก็ทำเช่นกันทำเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้แบบแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะพับอีกดอกนึงค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะสวยเลยพับเยอะเลยนะคะอันนี้ได้สองแบบแล้วเดี๋ยวมาดูแบบที่สามกันค่ะที่3นะคะแล้วก็เด็ดกริบที่มันเล็กๆลงก่อนนี่นะคะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ง่ายเลยนะคะนี่นะคะแบบที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งข้อสำคัญก็ต้องรีดตรงนี้ให้มันนั่นน่ะก็จะสวยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบที่3ค่ะแบบที่4บ้างค่ะแล้วก็ดึงกริบที่มันนั่นออกจับเกลียบนี่นะคะประมาณนี้นะคะThank you.
คะก็เป็นลักษณะนี้ค่ะมันก็จะเป็นจีบประมาณนี้นะคะเราก็ได้เป็นแบบนี้นะคะที่ทำสวยๆก็จะทำเป็นชั้นๆเห็นไหมคะแทนที่เราจะพับเข้าแล้วก็พับออกว่าขีดมันเล็กมองข้างหลังนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นสีเหลือบๆก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะจากอันนี้อันเดิมก็เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้สวยงามไปอีกแบบนึงค่ะลงมาเลยนะคะสามเหลี่ยมมันเดิมค่ะแล้วแทนที่จะนั่นก็พับเก็บลงมาเลยต้องให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็พับเก็บลงมาเลยก็จะได้แบบนี้ก็ได้แบบความแตกต่างของอันนี้สองอันก็จะแหลมๆนะคะอันนี้แหลมมันก็จะพับออกมาไปอันหนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งให้เห็นตรงหัวสีไฮไลท์สีตรงนี้นะคะแล้วก็แบบเดิมค่ะก็พับลงมาชั้นแรกให้เป็นแบบนี้ก่อนอ
พอมาถึงอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีสีไล่ระดับการทำให้เป็นแบบนี้ค่ะยังทำให้เป็นแบบนี้นะคะก็ได้อีกแบบหนึ่งงดงามทีเดียวนะคะนะคะเราก็ได้ดอกบัวที่พับหลายๆแบบด้วยกันนะคะสวยงดงามมากดอกบัวนี่มันจะเหี่ยวง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ